โอ้ยจังสิละพี่น้องเอ้ยละชีวิตสวนยางแถวสวนยางพี่แก้วกับเห็ดสวนยางครับมีสวนยางผมเหมือนกันราคาตกต่ำครับจาก70เป็น17บาทครับผมเหมือนขนาดตลาดประมูลได้ครับยังได้ซ้ำนี่นึงครับตลาดทั้งหนองจะได้14บาทนี่มั้งครับสวัสดีครับเหมือนตะแก้วผ้ามาเลาะสวนครับตะแก้วหย่อนน้ำกดเรียบร้อยแล้วครับนี่ส่วนตะแก้วอยู่บ้างนี่มีอยู่20ไร่ครับตะแก้วกับหยอดโอ้ชั่วโมงกว่าคือเกือบ2ชั่วโมงพุ่นเฮ็ดผู้เดียวลูกบ่ได้นี่นี่ครับเฮาก็ได้3เมตร3เมตรก็เครื่องโปแล้วครับโอ้แต่ช่วงนี้ราคามันตกต่ำครับพุ่นครับสวนยางตะแก้วทั้งพุ่นนั้นปลูกหญ้าได้เขียวๆปลูกหญ้าไว้ปลูกหญ้าแน่นให้ลองยางปลูกไว้ขายปลูกไว้ขายผู้เพิ่นมีงัวล่ะเขามาตัดเอากับแปลนไปเรื่อยอันนี้ไปเรื่อยเอาไว้เวลาฝนตกมามันก็สิบ่ชะล่างไปไหนนะครับหญ้ากับหญ้าอันพัดนั้นอีหยังให้ดิดูซิอีหยังล่ะผมเอาเม็ดมาหว่านไว้นี่ครับสวนอยู่นี่มีอยู่เศร้าไรครับเศร้าไร20ไร่นั่นล่ะตะแก้วกับว่าลูกไปธุระครับมื้อนี่ตะแก้วเลยตะแก้วบ่ย่างดอกเมื่อยล่ะย่างไปรอบนึงล่ะยืนอยู่ก็มองอยู่แล้วตะแก้วกับมีอาชีพนึงอาชีพนึงคือสวนยางนะครับอาชีพเช่าสวนยางเฮ็ดหน้านำหน้ากับ4ไร่อยู่นี่ก็เศร้าไรพ่ออันนี้ครับราคายางตกต่ำครับช่วงนี้อยู่ในตลาดประมูลเนี่ยแค่17บาทตั้งแต่สมัยก่อนๆพุ่นกะโอ้70บาทเลยครับตะเกียวขาย70,000ขายเท่านึงก็ได้เงินโอ้บ่แม่นหน่อยเด้อครับ10,000กว่าเกือบ 20,000 70,000แต่ว่าเดียวนี่โอ้70,000ก็สิได้ 3,000 หั่นล่ะทั้ง 3,000 กว่าแล้วแต่ราคายางช่วงราคายางเดี๋ยวนี้17บาทครับยางตะแก้วขายเมื่อวานมื้อซื่นนี่ก็ได้3มีนะลูกกีดครับเขาก็มาแต่หัวแรงพุ่นล่ะเขานอนอยู่พี่เพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนมันจะเข้านาฝนล่ะนี่ครับตะแก้วอัปเดตให้เบิ่งนะครับตะแก้วเฮ็ดมาจังหวัดลำโคดอย่าเอาคดลูกไปธุระเอาขอบคุณเด้อครับที่เขาเบิ่งเขาชมมีหยังก็คือว่าแหละครับกดนั่นน่ะแต่เกี่ยวกับคือเก่าครับคือฮอด FC คู่คนล่ะครับสิไปหาอยู่เด้อครับสาแน่บ่ว่ากันเนาะครับเนาะก็มีแต่ให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อครับจะเจ็บจะจนจะจนเร่งๆหาเงินให้มันอันนี้ล่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ